สวัสดีครับพี่เป๊กเองครับวันนี้นะครับวันพระวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีครับมากับตัวนี้เลยครับรถใหม่นะครับเพิ่งล้างเสร็จเลยสำหรับ Honda HR-V นะครับคันนี้ปี 16.17 ครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับ Honda HR-V คันนี้นะครับเป็นรุ่น 1.8E Limited นะครับปี2016จดทะเบียนปี2017นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับก็เลยรีบมารีวิวให้พี่ๆชมกันเอกลักษณ์นะครับของคันนี้นี่ไฟหน้าสวยงามมากๆเลยนะครับตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวกระพริบนะครับมีไฟเดย์ไทม์ให้นะครับไฟหน้านะครับแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้ว2ลูกอยู่ด้านข้างครับมาในด้านล่างกันบ้างครับมีชุดไฟสปอตไลท์ให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกเวลาเราเดินทางนะครับเดินทางตอนเช้ามืดตอนกลางคืนนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันมีชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถใหม่เพิ่งเข้านะครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานตอนเย็นนี่เองนะครับยังไม่ได้เก็บงานในส่วนของชิ้นเล็กนะครับอันนี้เป็นสภาพเดิมๆจากเจ้าของเดิมเลยกระจังหน้านะครับก็สวยนะครับก็จะเป็นสีนะครับสีเทาเข้มเกือบดำเลยนะครับแบบด้านตัดกับสีโครเมียมตรงนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้ Honda ตรงกลางดูสวยดูเข้ากันสุดๆเลยครับพี่ๆท่านไหนนะครับกำลังมองหารถ Honda นะครับเอาไว้ใช้ขับในเมืองนะครับขับไปต่างจังหวัดใกล้ๆหรือไกลๆคันนี้ก็เหมาะนะครับสีสวยมากๆเลยเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับมาในส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างครับตัวนี้จะได้เป็นแม็ก16นิ้วนะครับเป็นลายเป็นรูปดาวนะครับเป็นรูปดาวเลยสีทูโทนดำตัดกับโครเมียมครับในส่วนของตัวยางนะครับผมเช็คดูแล้วอันนี้ยางเนี่ยจะเป็นยางปี17ของเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับเดี๋ยวทางบริษัทเพชรยนต์เราจะเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับเป็นปี20ขึ้นไปสำหรับพี่ๆที่เลือกจองคันนี้ครับขออนุญาตพาดูนะครับซุ้มล้อนี่สภาพเดิมๆแน่นอนนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเรามีทีมจัดซื้อครับที่เขาคัดรถมือ2เกรด A นะครับรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยเจอน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆที่กำลังมองหารถมือ2อยู่บางทีถ้าเราไปค้นตามอินเทอร์เน็ตนะครับเราอาจจะเจอรถที่ราคาถูกกว่า 10,000 20,000 30,000 นะครับแต่เป็นซื้อกับบุคคลหรือว่าซื้อกับบริษัทที่เขาเพิ่งเปิดหรือรับรถมาขายต่อแบบเนี้ยครับเราก็จะไว้ใจไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับในเรื่องของตัวรถแต่บริษัทเพชรยนต์นะครับเราคันรถมาแล้วรถทุกคันต้องไม่เคยเจอชนหนักนะครับไม่เคยเจอน้ำท่วมนะครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนสีใหม่แน่นอนเรามีทีมจัดซื้อนะครับที่เขาคันรถเกรดเอมให้ลูกค้าแล้วนะครับซื้อกับเราสบายใจได้นะครับมีบริการหลังการขายมีรับประกันนะครับอยากรู้มีอะไรบ้างครับแอดไลน์เข้ามาที่ไลน์ PEK152 นะครับดูซุ้มล้อฝั่งซ้ายกันต่อนะครับตัวโชคนะครับเป็นโชคสีดำเดิมจากโรงงานเลยอาจจะมีรอยเลอะเทอะบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวปรับสภาพแล้วก็จะสวยใหม่เนี่ยครับให้ดูนะครับตอนตามสันขอบนะครับของตัวรถนะครับตัวขอบตัวรอยเหลี่ยมเนี่ยอยู่ครบเลยครับคันนี้เนี่ยตะเกียบผมลองขับดูแป๊บนึงแล้วนะครับก็ตัวมือจับเนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกับตัวคีย์เลสนะครับกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวนะครับก็สามารถเปิดรถได้ล็อกรถได้นะครับตัวกระจกพับข้างนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวพวกตัวรีดยางน้ำฝนนี่ครับอยู่ครบๆนะครับไม่ได้มีรอยแบบถลอกหรือเลอะแต่อย่างใดนะครับมาดูทางด้านหลังกันบ้างครับไฟท้ายนะครับก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับของ HR-V รุ่นนี้เลยพี่ๆท่านไหนกำลังมองหานะครับคันนี้โดนแสงแดดแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นประกายขออภัยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับนี่สีเป็นสีพิเศษของเขาเลยด้านหลังนะครับก็มีตัวไฟทับทิมนะครับคู่หลังให้นะครับสภาพยังสวยๆใหม่ๆดีๆอยู่เลยนะครับด้านบนครับก็จะมีตัวสัญญาณเสาอากาศจะเป็นขี้ปลาฉลามให้แล้วมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนครับตัวไล่ฟ้าอะไรนี่ครับอยู่ครบเลยนะครับรองรับน้ำมันนะครับได้สูงสุดคือ E85 แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมสังเกตอย่างรถผมเนี่ยครับก็รองรับ E85 แล้วแต่ผมก็ยังชอบเติม E20 นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเกรดเล็กๆครับเพราะว่า E85 เนี่ยมันไม่ได้มีทุกปั๊มครับ
แต่ E20 นะครับส่วนใหญ่ 95% เดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับแต่ก็จะมีบางปั๊มครับเช่นพวก Shell อะไรเงี้ยที่เขาไม่มี E20 เขาจะมีแค่95 95 91อะไรของเขาอะครับแต่ E85 นี่ยิ่งหนักเลยครับหายากมากครับปั๊มนี่มีครึ่งไม่มีครึ่งแน่นอนโอเคครับพาไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าครับสำหรับทางด้านในนะครับคันนี้ดำสนิทแน่นอนนะครับนี่เริ่มจากทางตรงที่เปิดประตูก่อนเลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นพวกควบคุมไฟฟ้ากระจกนะครับกระจกทุกบ้านนะครับแล้วก็กระจกพับข้างแบบไฟฟ้าด้วยนะครับตัดด้วยมือเปิดแบบโครเมียมครับที่เหลือก็จะเป็นวัสดุโบะนุ่มนะครับสีดำทั้งหมดครับนี่โครงสร้างบ้างดีกว่าครับแก้มนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นแก้มเดิมรหัสเดิมเลยนะครับไม่ได้มีรอยไขรอยแงะแต่อย่างใดนะครับก็คือถ้าเปิดเนี่ยก็คือประตูน่าจะโดนมาแต่อันเนี้ยครับไม่มีรอยเลยนะครับเป็นสภาพเดิมๆแท้จากโรงงานให้ดูทางด้านนี้เพิ่มนะครับนี่ตรงนี้ผมก็มั่นใจว่าไม่เคยโดนหนักมาอย่างแน่นอนมีรอยเมนอาร์อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เปิดมาพวกรอยตะเข็บนะครับรอยสันรอยกระดูกงูเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ครบนะครับอยู่ครบแน่นอนนี่รอยเมทอาร์ตนะครับอยู่ครบทุกบ้านนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดู1อันก่อนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าผมมีทีมจัดซื้อที่เขาคัดรถมาให้แล้วทุกคันเนี่ยมันไม่เคยโดนอยู่แล้วนะครับไม่เคยโดนถึงโครงสร้างนะครับถ้าโดนถึงโครงสร้างเราไม่รับมาขายนะครับโอเคครับเข้าด้านในรถบ้างครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้พี่ๆชมกันด้วยนะครับนี่บูทสตาร์ทจะอยู่ด้านซ้ายนะครับโตโยต้าอยู่ด้านขวาครับฮอนด้าอยู่ด้านซ้ายครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยครับเข้ามาแล้วนะครับนี่ให้ดูเลขไมค์นะครับเลขไมค์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องดูปรับก่อนแต่ว่าจริงๆเลขไมค์ขึ้นแล้วครับมันจะต้องรอแป๊บนึง 107,950 กิโลนะครับสำหรับคันนี้ไมค์ถือว่าพอดีนะครับสำหรับรถปี 16.17 เนี่ยไม้ประมาณนี้ไม่น่าเกลียดนะครับถือว่ากำลังดีถ้าเจอไม้แปลกๆแบบไม้ 2-3 หมื่นเนี่ยอันเนี้ยแปลกแล้วครับแต่ไม้ประมาณเนี้ยครับพี่ๆสามารถเช็คศูนย์ Honda ได้เลยนะครับว่าไม้แท้หรือเปล่านะครับเรายินดีนะครับให้ทะเบียนรถแล้วก็ให้ในส่วนของตัวเลขตัวถังนะครับไปเช็คได้เลยคันนี้ตอนนี้ผมกำลังเลื่อนเบาะอยู่นะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับมีโหมด Eco นะครับด้านตรงนี้ด้วยมีระบบการลื่นกันถลายนะครับเรื่องของความปลอดภัย Honda นะครับให้มาอย่างครบครันแล้วที่สำคัญ Honda เนี่ยทุกครั้งนะครับที่ผมรีวิวรถ Honda เนี่ยผมเข้ามาข้างในเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันสวยน่าขับจริงๆนะครับเขาใส่ใจรายละเอียดนะครับทุกอย่างนะครับด้านคอนโซลหน้าเนี่ยหรือตัวหน้าปัดรถเนี่ยครับมันจะเป็นแบบสวยน่าขับอะครับประมาณนี้ก็ตัวพวงมาลัยนะครับก็จะมีต้นคันนี้ครับต้องแจ้งก่อนว่าระบบรักษาความปลอดภัยเขาครบคันจริงๆนะครับในเรื่องของตัวแอร์แบ็กนะครับก็มีให้ถึง8ลูกนะครับมีดิสเบรกให้นะครับมีเบรก ABS ให้นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับต้องการรถที่มีระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยตัวพวงมาลัยครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับตัวครูซคอนโทรลนะครับนี่ปรับเกียร์เชนเกียร์ตรงนี้ได้เลยรับสายวางสายที่ตัวพวงมาลัยได้เลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันจะมีรอยประมาณนี้ซึ่งผมมองว่ารถประมาณ 5-6 ปีนะครับแล้วก็วิ่งประมาณแสนโลเนี่ยถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับอันนี้ให้เป็นเกรดเอาไว้นิดนึงก็คือถ้าพี่ๆเจอพวงมาลัยใหม่เอี่ยมนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ามันไปทำอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม้แสนหนึ่งนะครับรถ 5-6 ปีสภาพประมาณเนี้ยผมถือว่าปกติมากๆเลยโอเคครับก็มีพวกระบบต่างๆนะครับพวกครูซคอนโทรลนะครับปรับเกี่ยวกับพวกตัวระบบรับสายวางสายนะครับเล่นเพลงเนี่ยครับตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับจอนะครับก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนแล้วนะครับอันนี้ก็ปรับวิทยุได้นะครับก็มีตัว AUX นะครับ HDMI นะครับเสียบได้เลยที่หน้าปัดนี้แอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบออโต้แล้วเนื่องจากตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เพลงดังแอร์เย็นนะครับหรูหราเหมาะกับพี่ๆทุกคนแน่นอนนี่ตรงนี้ครับเกียร์เนี่ยผมมองว่าเป็นเอกลักษณ์ของคันนี้เลยผมไม่เคยเจอที่ชุดวางเกียร์ที่มันเป็นแถวยาวๆแบบเนี้ยครับเลยนะครับมีเพิ่งเคยเห็นคันนี้คันแรกเลยครับ HRV เป็นเกียร์แบบตรงๆนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของ Honda รุ่นหลังๆนะครับก็ตัวเบรกมือนะครับเบรกมือเนี่ยเขาจะเป็นแบบกดและจะไม่ใช่แบบดึงเป็นคันโยกเหมือน Toyota ครับคันนี้ก็สวยหรูหราน่าใช้ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเก็บของให้เล็กน้อยคันนี้ด้านในจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับมีลายนิดหน่อยนะครับนี่คันนี้ก็เบาะก็ยังส
ภาพดีอยู่นะครับเรายังไม่ทำสปาให้ทำแล้วรับประกันว่าใหม่สวยน่าใช้แน่นอนครับนี่แอร์ครับแอร์ของเขาจะเป็นแบบนี้ครับแปลกๆเหมือนกันแต่น่าจะเย็นน่าดูนะครับประมาณนี้เก๊ะนะครับก็จะมีให้นี่อย่างนี้เลยระบบเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมลองถอยหลังดูนี่ถ้ากดถอยหลังปุ๊บนะก็จะมีกล้องถอยนะครับวัดระยะเป็นเซ็นเซอร์ให้เลยนะครับระบบรักษาความไวที่ผมแจ้งไว้ครบคันแน่นอนแอร์แบ็ก8ลูกนะครับมีที่ขาด้วยนะครับแล้วก็มีด้านหน้ามีด้านหลังครบเลยก็มีกล้องถอยนะครับแล้วก็มีตัวพวกเบรก ABS นะครับดิสเบรกคู่หน้าให้นะครับสวยงามน่าใช้ครับใครกำลังมองหารถที่สมรรถนะดีนะครับสูงนิดๆหน่อยๆนะครับขับลุยน้ำได้นะครับลุยได้ดีกว่ารถเก่งนะครับแล้วเป็นอเนกประสงค์พับเบาะได้แบบ5ประตูนะครับห้ามพลาดเลยสำหรับ Honda HR-V นะครับคันนี้ราคาเพียงแค่ 589,000 บาทนะครับสีขาวไข่มุกสวยน่าใช้มากๆเลยไม้แสนเดียวพี่ๆท่านไหนสนใจอยู่นะครับติดต่อได้ที่ LINE PEK152 หรือโทรนะครับ0659513374ครับแต่ผมพาไปดูด้านหลังกันบ้างครับดูด้านหลังกันนะครับอึ๊บเปิดนี่ด้านหลังนะครับก็ถือว่าใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับทั้งแนวยาวนะครับแล้วก็แนวสูงนะครับสามารถปรับพับเบาะได้นะครับนี่ตัวพับเบาะของ Honda นะครับปรับง่ายมากกดตรงนี้นะครับดึงขึ้นปึ๊บแล้วก็ผลักนะครับปึ๊บอย่างงี้นี่พับเบาะแล้วนะครับเป็นเบาะแนวยาวเหมือนกับแจ๊สเลยนะครับที่เขาเรียกว่าพับได้แบบแนวราบสุดๆนะครับนี่ผมพับเบาะให้ชมนะครับวางของได้เยอะแน่นอนครับแล้วก็จะเปิดตรงนี้ให้ดูตัวอุปกรณ์เสริมนะครับพวกล้ออะไหล่เนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบสวยงามนะครับมีโฟมรองตัวล้ออะไหล่ยางอะไหล่อยู่ครบครับผมพาพี่ๆไปชมด้านหน้ากันบ้างดีกว่านี่ให้ดูอีกนิดนึงครับพี่ไฟท้ายนะครับถ้าเราเปิดเราเปิดไฟหน้าตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นตัวไฟท้ายแบบ LED นะครับ2ขีดแบบนี้นะครับดูสวยดูเด่นมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเอกลักษณ์ของ Honda นะครับหาเลขตัวถังง่ายครับไม่ต้องมุดนะครับนี่เปิดตรงนี้ครับเจอเลขตัวถังเลยครับอันนี้เลขตัวถังแท้จากโรงงานนะครับพี่ๆสามารถเช็คได้ครับว่าประวัติเขาเป็นยังไงบ้างนี่เบาะหน้าก็ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้ปกติโอเคเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปชมห้องเครื่องกันบ้างครับพาพี่ๆมาชมห้องเครื่องกันบ้างนะครับแล้วก่อนไปชมเนี่ยสังเกตไฟไหมครับผมเปิดไฟแล้วไฟสวยมากๆเลยไฟลูกแก้วตรงนี้ครับใสๆใหม่ๆ2ลูกตรงนี้ครับมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนตรงกลางนะครับมีไฟเดย์ไทม์ตรงนี้สวยงามมากๆเลยโอเคขออนุญาตเริ่มต้นนะครับที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยฝากระโปรงหน้านะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับนี่มีติ๊กเกอร์มอกอยู่นะครับพวกยางนะครับก็จะเป็นยางที่สภาพเดิมจากโรงงานนะครับมันไม่ได้แบบยางใหม่แข็งๆนะครับเป็นยางเดิมจากโรงงานนี่พวกตัวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตรงนี้ก็มีให้อยู่นะครับพวกรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบครับตัวแผ่นกันความร้อนนะครับก็อยู่เหมือนกันฉนวนนี้นี่ให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูเบ้าโชคก่อนเลยเบ้าโชคเนี่ยซีนเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีใครไปยุ่งอะไรกับมันนะครับรถมือสองสำคัญที่สุดเลยสำหรับผมคือเบ้าโชคนะครับถ้าโดนมานะครับจนถึงยุบถึงต้องทำถึงเบ้าโชคเนี่ยห้ามซื้อนะครับพี่เพราะอะไรรู้ไหมครับรถมือสองเนี่ยถ้าเบ้าโชคโดนมาก็คือเราต้องทำใหม่ใช่ไหมครับจริงๆอ่ะศูนย์เนี่ยดีที่สุดคือศูนย์ที่ทำมาจากโรงงานนะครับถ้าโดนมานะครับทำใหม่ยังไงขับแล้วเหนื่อยครับขับแล้วพวงมาลัยมาอาจจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาไปนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับให้ดูด้านในนะครับตัวแก้มข้างในน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนนี่รอยซีนทางมะพร้าวนะครับเดิมๆจาก Honda ก็อยู่ครบให้ดูคันหน้านะครับคันหน้าสีเดิมนะครับตัวเขาเรียกว่าเมนอาร์ตอยู่ครบคันนี้สวยเดิมนะครับน่าใช้ทีมจัดซื้อเราเก่งมากๆเลยครับคัดรถสวยๆมาให้ผมนะครับเวลาผมนำเสนอกับพี่ๆนะครับผมจะได้มั่นใจนะครับในคุณภาพนะครับที่บริษัทเพชรยนต์คัดมาให้พี่ๆใช้กันถ้าพี่ๆเจอนะครับว่าคันนี้เคยชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำนะครับบริษัทยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนครับนี่ห้องเครื่องก็ใสๆนะครับดูสวยๆใสใหม่นะครับแน่นอนคันนี้นะครับทะเบียนมันเป็นนครสวรรค์แต่ก่อนโอนนะครับเราจะโอนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้พี่ๆนะครับพี่ๆไม่ต้องกังวลใจเลยเราโอนเป็นกรุงเทพให้แน่นอน
โอเคยังไงนะครับผมขออนุญาตฝาก Honda HR-V คันนี้นะครับรถปี 16.17 สีขาวใส่มุกสีขาวไข่มุกครับรุ่นท็อปนะครับ 1.8 นะครับรุ่นท็อปเลยคันนี้ราคาเพียงแค่ 589,000 บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับพี่ๆไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับหรือพี่ๆท่านไหนต้องการใช้ก่อนสัก90วันแล้วค่อยผ่อนงวดแรกเนี่ยผมทำให้พี่ได้นะครับผมพาดันนะครับดันทุกเคสนะครับรับประกันว่าผ่านทุกคันนะครับตรงนี้ก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับที่ 2.79% สำหรับพี่ๆที่ผ่อน4ปีกับ5ปีนะครับถ้าต้องการผ่อนเยอะกว่านั้นผมก็พาดันได้เหมือนกันติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0659513374ครับหรือแอดไลน์นะครับ PEK152 ครับยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อพี่ๆจะไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ